เราจะใช้สามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือสามเหลี่ยมมุมฉากก็ได้ในการทำโครงสร้างฝึกกระหนกเดี่ยวนะครับที่ผมทำนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับและนี่ก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนี่คือมุมฉากเลยเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนี่หน้าจั่วนะครับเอาละหางไหลหน้าจั่วหางไหลมุมฉากกระหนกเดี่ยวหน้าจั่วกระหนกเดี่ยวมุมฉากมาฝึกกันเลยครับหันหน้าไปทางขวาแล้วกันเส้นโค้งยาวโค้งกลางและโค้งสั้นครับตามโครงสร้างแหลมข้างบนเริ่มขยายออกมาใหญ่ตามโครงสร้างครับหางไหลหน้าจั่วและกระหนกเดี่ยวหน้าจั่วนะครับจำกันได้ไหมแบ่งครึ่งแนวตั้งแบ่งครึ่งแนวนอนแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งข้างล่างแบ่งครึ่งข้างบนอีกและแบ่งครึ่งข้างบนอีกและแบ่งครึ่งข้างบนอีกและก็สุดท้ายแบ่งครึ่งอีกครับ0 1 2 3 4 5 6 7จะมี7นะเส้นโค้งจาก2เราจะหันหน้าไปทางขวานะเหมือนหางไหลครับจาก2มา0จาก3มา1 4มา2เป็นเส้นโค้งนะครับหรือว่าคล้ายๆเส้นวงเล็บปิดวงเล็บเปิดนะจาก5มา3จาก6มา4จาก7มา5ครึ่งหนึ่งของ7ก็ได้นี่มา5แล้วก็ข้างบนสุด7มา6ตรงนี้เอาละทีนี้ก็จะกลายเป็นกระหนกเดียวหรือว่ากระหนกตัวเดียวนะครับเส้นโค้งเข้ามาตรงนี้เป็นหัวนะครับโค้งลงไปขนานกับเส้นโค้งหลังตรงนี้นะตรงนี้เป็นอะไรครับกาบครับกาบออกมาแหลมแล้วก็มารับกับโครงสร้างครับโค้งออกไปรับกับเส้นนี้โค้งรับกันครับไหมตัวนี้ก็เป็นอะไรกาบครับโค้งมารับกันครับเห็นไหมตรงนี้ก็โค้งออกจากกาบมารับโค้งข้างบนมีความงอนิดนึงโค้งตรงนี้ก็โค้งรับกันครับเส้นข้างบนนะครับยอดแหลมโค้งมาตรงนี้ก็กลายเป็นช่วงระหว่างเส้นรับกันก็กลายเป็นโค้งตรงนี้นะนะครับตัวนี้ก็กาบเล็กครับเชื่อมกันกับเส้นนี้เรียบร้อยนะครับใส่ไส้โครงสร้างตัวเหงาครับแบ่งครึ่งเอาละมาตัดเส้นกันเลยครับกาบเราจะสะบัดยอดก็ได้นะนะครับบาครับตัว S ปากกว้างออกไปโค้งมาเห็นไหมครับถ้าเราทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วผอมๆอย่างนี้เราก็จะได้กระหนกเดียวที่มีความผอมนะครับผมทำโครงสร้างผอมไปเพราะว่าอยากได้สามเหลี่ยมเยอะผมก็เลยขยายออกจากเส้นหน่อยนึงจะได้มีความอ้วนมากขึ้นสะบัดยอดก็ได้นะนะครับบากครับใส่ไส้เราจะสะบัดยอดก็ได้นะอย่างนี้ครับ
เรียบร้อยกระหนกเดียวหรือว่ากระหนกตัวเดียวหันหน้าไปทางขวาตัวนี้หางไหลครับหางไหลอ้าวตัดเส้นให้ดูก็ได้เพื่อความชัดเจนครับหางไหลยอดแหลมข้างบนขยายออกมาครับเหมือนเปลวไฟเหมือนหางไหลหางงูเห็นไหมครับเอาละหางไหลตัวนี้น่าจะผอมมากเพราะว่าได้สามเหลี่ยมมุมฉากที่ผอมนะครับผมจะใช้หมึกเลยนะนะครับมุมฉาก ก็ได้นะตัวนี้ตัวนี้หน้าจั่วหน้าจั่วตัวนี้มุมฉากนะครับหันหน้าไปทางเดียวกันเห็นไหมครับโค้งใหญ่โค้งกลางและโค้งเล็กขยายออกมาผมจะขยายออกมาจากโครงสร้างหน่อยเพราะว่าผมทำสามเหลี่ยมผอมเกินไปนะครับหน้าตาก็จะเอียงนะครับตามโครงสร้างนะต่อไปแบบเดียวกันเลยนะครับแบ่งสัดส่วนแบบเดียวกันเลยแต่มุมฉากนี้จะไม่แบ่งจะทำให้ดูเลยนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับโค้งที่หนึ่งผมจะขยายออกจากโครงสร้างหน่อยนึงเพื่อให้กระหนกดูสมบูรณ์หรือว่ามีความอ้วนมากขึ้นอยากจะสะบัดยอดต่อก็ได้นะเห็นไหมครับถ้ามันยาวเราก็สามารถสะบัดยอดต่อได้ไม่จำกัดนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่เราชอบนะตัวนี้มี2โค้งนะยอดตัวนี้1 2เห็นไหมครับ2ยอดแต่ตัวนี้1 2และ3นะครับสามารถออกแบบได้ทำได้ครับหลากหลายนะเห็นไหมครับกราบผมจะออกจากโครงสร้างหน่อยนึงจะสะบัดอย่างนี้ก็ได้นะครับ2ครั้งของกราบเห็นไหมครับน่าก็จะได้ลักษณะนี้ครับเรียบร้อยฉะนั้นสำหรับคลิปนี้สาธิตหางไหลกระหนกตัวเดียวอยู่ในโครงสร้างสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่ในโครงสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากอยากจะบอกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือมุมฉากก็ได้นะครับฝึกกันเลยครับ